งูอะไรเข้ามาครับงูเหลือมเหรอเข้ามาบ้านหลังนี้เหรอใช่บ้านหลังนี้ค่ะเข้ามาทำอะไรครับเขาจะมากินแมวค่ะอ๋อจะกินแมว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 งูขึ้นไม่ได้อยู่ที่สองแล้วให้ดูบนหลังคาวันนี้อยู่ไหนล่ะครับงูครับงูเข้าไปใต้ฝ้าฝ้าตรงไหนฮะฝ้าบนหลังคาอันนี้เจ้าที่หน่วยกู้ภัยก็เดินทางมาถึงแล้วนะฮะตอนนี้ได้รับแจ้งว่างูเหลือมขนาดใหญ่อย่างมากนะครับได้พยายามเข้ามาในบ้านหลังนี้และได้พยายามที่จะกินแมวซึ่งเลี้ยงอยู่ในบ้านนี้ราวกว่า10ตัวเลยทีเดียวแต่ตอนนี้งูนั้นไม่สามารถเข้าไปกินแมวได้นะครับและได้เข้าหลบเข้าไปอยู่ในซอกของฝ้าเพดานบนบ้านนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเจ้าที่กู้ภัยเขาจะใช้วิธีไหนในการที่จะจับงูเหลือมขนาดใหญ่ตัวนี้นะครับเพราะหากปล่อยไว้ในวันนี้แมว10กว่าตัวที่อยู่ในบ้านนี้อาจจะได้รับอันตรายนะฮะเข้าไปในเลื้อยเข้าไปในรูนี้ฮะนี่เนี่ยตอนแรกผมก็นึกว่าจะเข้าคล้องได้เพราะมันครับฝ้าเขามันติดฝ้าเลยแต่พุ่งอยู่ในฝ้านี่ใหญ่ขนาดไหนครับลุงโอ้ใหญ่นะครับใหญ่อยู่ต้องถามน้องขนาดไหนลูกใหญ่อยู่ครับยักษ์สองแขนใหญ่กว่าแขนครับใหญ่กว่าแขนเนี่ยใหญ่ๆๆครับเปิดห้องดูพี่กำลังดูว่ามีวิธีไหนบ้างข้างในบ้านเลี้ยงแมวไว้10กว่าตัวนะฮะแต่ตอนนี้แมวปลอดภัยนะฮะแต่งูได้เลื้อยเข้าไปในซอกเนี้ยเขาค่อนข้างมิดชิดมันก็เลยมุงไม่ได้ฮะครับเนี่ยซอกเนี้ยพี่เอกเนี่ยเข้าซอกนี้แต่มันเข้าตรงเนี้ยตอนแรกผมก็นึกว่าจะลงเข้ามาแล้วเข้ารูไหนรูเนี้ยรูรูเนี้ยรูข้างนอกฮะอ๋อแล้วมันก็แต่คิดว่าคงอยู่บนนี้แหละแล้วมันทะลุถึงรูไหมครับก็ได้ถึงครับพอถึงทั้งหมดเลยหรอน่าจะถึงเลยเป็นงูแมวเนี่ยหลบกันเป็นแถวเลยนะโหกลัวมันเข้าห้องแมวมากเลยก็บ้านก็ขึ้น2รอบแล้วฮะครับเนี่ยหนูไอ้ติดต่อเจ้าของคุณเลยไอ้งูเหลือมเข้าบ้านเข้าฝ้าไปแล้วเข้าไปในฝ้าชั้นบนดิไม่ต้องกลัวนะลูกเนาะเดี๋ยวก็จับแล้วลูกเนาะไม่กลัวลูกกลัวลูกโอ้ไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวลูกไม่มีอะไรไม่มีอะไรลูกไม่มีอะไรลูกไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับเดี๋ยวพี่ก่อนนะโอเคฮะตกใจเดี๋ยวพี่ในเบื้องต้นพบว่างูเข้าไปไงครับเนี่ยเข้าตรงหลังคาครับรูหลังคางูเข้ามาในบ้านนี้เข้ามาทำอะไรฮะน่าจะมากินแมวกินแมวครับแล้วในเบื้องต้นเจ้าที่จะทำการช่วยจับงูไงฮะทุบฝ้าครับทุบฝ้าตอนนี้พบว่าเป็นงูอะไรครับเนี่ยงูเหลือมมีขนาดยังไงครับใหญ่ครับยังใช้เวลาอีกนานไหมครับเนี่ยสักพักนึงต้องทุบฝ้าทิ้งเลยนะครับครับตอนนี้เจ้าที่กู้ภัยเขาก็ทำการเจาะฝ้าเพดานเพื่อที่จะทำการส่องหาพิกัดของงูเหลือมตัวนี้เนื่องจากว่างูนั้นมีขนาดใหญ่แล้วและไม่อยู่นิ่งอยู่กับที่นะฮะได้เลื้อยไปมาอยู่บนฝ้าเพดานทำให้ยากต่อการที่เจ้าหน้าที่จะสามารถจับกุมตัวได้ตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยไปนานกว่า3ชั่วโมงแล้วนะครับแล้วต้องเดินไม่เห็นเลยใช่ไหมนะไม่มีเลยอ๋อนี่ไงไหนโอ้โหซุกซักเนี่ยมุมเนี้ยอ๋อมาจากเด็กทางนั้นนะหลังมันเอาละครับเจอตัวงูแล้วนะครับอยู่บริเวณซอกฝ้าเพดานด้านมุมของบ้านนะฮะตอนนี้เจ้าที่เขาจะทำการยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันนะครับก็ต้องทุบไปแหละแต่แมวแมวออกมาก่อนนะเดี๋ยวแล้วแมวให้มันหล่นลงไปตรงแมวเลยแมวนี่ตอนนี้ก็ได้รับไฟเขียวจากเจ้าของบ้านแล้วนะครับให้ทำการทุบบ้านได้เลยเจ้าหน้าที่ก็ใช้ค้อนละเลงกันนะครับอย่างที่เห็นในภาพตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับเป็นงูเหลือมที่ซุกอยู่บนฝ้าเพดานมีขนาดใหญ่มากเลยนะครับแต่ตอนนี้งูนั้นมีความรวดเร็วและเปรียวอย่างมากได้เลื้อยหลบหนีเข้าไปในฝ้าเพดานอีกแล้วนะครับทำให้ยากต่อการที่เจ้าหน้าที่จะสามารถจับกุมตัวไว้ได้เจ
้าหน้าที่นั้นได้พยายามจับกุมในลักษณะเช่นนี้หลายครั้งแล้วแต่งูนั้นก็เลื้อยไปมาอยู่บนฝ้าเพดานตลอดเวลานะครับโอ้มันย้อนกลับมันย้อนกลับฮะย้อนกลับนะเออไม่รู้ไปได้ว่ามันเลื้อยผ่านตรงรังนกเลยย้อนกลับไปที่เดิมย้อนไปเลยเดี๋ยวให้มันไปลงนู้นฮะเอาอะไรมาแย่ๆให้มันไปตรงนี้ตอนนี้ป่ะนะฮะตอนนี้ป่ะถึงป่ะไม้เหล็กป่ะมันเลื้อยช้าร่วงทีเดียวนะไอพี่เอกไปหางหางหางไปไหนวะมาทางเนี้ยไปไหนมาทางเนี้ยนะยังอยู่ไหมไปทางเดิมไปทางเดิมกลับทางเดิมไปดูหัวไปดูหัวไปแล้วมันก็คึกตัวแล้วถูกมั้ยเฮ้ยแหละถุงเลยถุงตรงเนี้ยเนี่ยล่ะเนี่ยล่ะอันเนี้ยที่เหลือเนี่ยตรงข้างเสาเนี่ยล่ะมันโผล่กันตรงนู้นไอ้เหี้ยหวยนี่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 มานี่แล้วหัวนั่นแน่รู้นั่นแน่หัวมารู้นั่นน่ะหัวนี่หัวนี่หัวนี่หรอหัวหัวมาโผล่นี่เมื่อกี้ดูท่าแล้วเพดานบ้านคงจะพังไม่เหลือแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็ทำการทุบกระจายพื้นที่ไปหลายจุดเนื่องจากว่างูตัวนี้นั้นมีความฉลาดอย่างมากเลื้อยไปมาอย่างตลอดเวลาเมื่อรู้ว่าเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้ก็จะเลื้อยย้อนกลับไปอีกจุดหนึ่งเป็นลักษณะเช่นนี้หลายสิบครั้งแล้วนะครับทำให้เจ้าหน้าที่นั้นเริ่มเหนื่อยล้าและอ่อนแรงกับการไล่ล่าจับงูตัวนี้นี่นะครับตอนนี้ฝ้าเพดานพังไปจำนวนมากแล้วกู้ภัยก็รู้สึกสงสารเจ้าของบ้านด้วยแล้วนะครับแต่ตอนนี้นั้นงูนั้นได้ปรากฏตัวออกมาให้เห็นแล้วนะครับและคาดว่าเจ้าหน้าที่นั้นจะใช้ไม้คีบนี้จับไปได้นะครับขอให้จับไปได้นะครับเรียบร้อยครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็สามารถจับงูเหลือมเจ้าปัญหาตัวนี้ไว้ได้แล้วงูตัวนี้ตัวเดียวนะครับทำฝ้าเพดานบ้านหลังนี้พังเกือบทั้งแถบแล้วนะครับแต่ถ้าปล่อยไว้เจ้าของบ้านก็ไม่อาจทนอยู่ได้นะครับเนื่องจากงูนั้นมีขนาดใหญ่ดังที่ปรากฏให้ทุกท่านได้เห็นในตอนนี้นะครับซึ่งคาดว่างูนั้นน่าจะมีความยาวถึง4เมตรเลยทีเดียวและหากเจ้าของบ้านปล่อยให้อยู่บนฝ้าเชื่อได้ว่าแมวจำนวนกว่า10ตัวที่เลี้ยงไว้ในบ้านก็อาจจะไม่หลงเหลือรวมถึงชีวิตของเจ้าของบ้านเองก็อาจจะไม่ได้รับความปลอดภัยนะครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสัตหีบที่ได้มาให้การช่วยเหลือตั้งแต่ช่วงเย็นจนวันนี้เข้าสู่พบค่ำแล้วเวลาล่วงเลยไปนานร่วม 4-5 ชั่วโมงนะครับก็สามารถช่วยเหลือชาวบ้านจนสามารถจับงูเหลือมขนาดใหญ่ตัวนี้ไว้ได้นะครับที่พยายามที่จะเลื้อยเข้ามากินแมวในบ้านหลังนี้แหละนะครับเรียกดึงไงพี่ต้องเอาตรงไหนดีตรงนี้หรอข้างกว้างเหรอพี่แกมาดิตรงนี้พี่ดึงๆเลยพี่ดึงยาวๆเลยดึงดึงเข้าเท่าไหร่ไหมงูอะไรพี่เหลือมเหลือมเหลือมครับโอเคครับนี่นะครับชาวบ้านนั้นก็เชื่อกันว่างูเหลือมขนาดใหญ่ตัวนี้น่าจะเป็นงูเจ้าที่เจ้าทางที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้มานานแล้วเพราะก่อนหน้านี้นั้นก็ได้เคยปรากฏตัวให้กับเจ้าของบ้านได้เห็นจนถึงขั้นขนหัวลุกกันขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับเอาละครับสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นงูเจ้าที่เจ้าทางหรือไม่ชาวบ้านนั้นก็ต้องอยู่กันยังหวาดผวาวันนี้ก็ต้องขออัญเชิญท่านไปอยู่ตามป่าตามเขาในธรรมชาตินะครับเพราะหากอยู่ตรงนี้เชื่อได้ว่าทั้งคนและแมวพากันหวาดผวาขนหัวลุกกันในทุกวันอย่างแน่นอนนะครับและที่สำคัญบ้านหลังนี้ไม่มีบ้านเลขที่ก็ต้องขออภัยคอหวยทุกคนมาณโอกาสนี้นะครับ